ีครับน้องๆวันนี้ผมจะพาอินโดนะครับไปไหนอินโดบอกคุณดูดิลอยกระทงวันนี้อยู่ที่งานลอยกระทงนะครับแล้วก็ตากล้องก็คือบีมเกครับมึงหันไปหามึงสวัสดีครับตากล้องคือบีมเกนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาอินโดเนี่ยไปปล่อยงานลอยกระทงนะครับเรามาดูว่ามันจะปั่นและเกินแค่ไหนเฮ้ยมันสูงเท่าไหร่อะไรอ่ะทำเพื่ออะไรฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดการสังคมครับบ๊ายบายก็นี่เป็นงานลอยกระทงครั้งแรกของอินโดใช่ที่มาลอยจริงจังใช่ไหมอินโดที่แบบมางานใหญ่ปกติแม่พาไปไหนอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้อินโดมีอะไรจะมาบอกกับน้องๆนะครับว่าไออินโดบอกคุณดูไปดิอย่าเข้ามาใกล้กล้องเยอะใกล้แต่สุดคงแค่ละก้อนสุดเก้าบาทมากกว่าได้รหัสเทพรหัสพาวีสี่สุดคงร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับทุกคนดิงเว็บอยู่ข้างล่างจุ๊กเข้าไปครับแล้วอย่าลืมเสื้อไอไก่ด้วยนะครับเฮ้ยเรามาไหนนี่ทางเข้ามาอยู่ไหนวะอยู่ตรงนู้นอย่าทางเข้าอยู่ตรงนู้นไปตากล้องผมมาจัดตะคอกใหม่นิดนึงนะครับน้องๆขอไว้ด้วยเพราะว่าข้าวไข่เจียวไม่หรอแม่ขอเอ็มใบข้าวปะฮะมีใบข้าวปะมีอยู่เออไอ้โดนสนามเลยโอเคโอเคขอตังค์ตะกล้องหน่อยครับขอตังค์ตะกล้องหน่อยครับได้ได้ครับแป๊บนึงเหมือนว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ลอยกระทงนะครับดูมือพี่นะตรงนั้นครับทุกคนปีที่แล้วพี่ก็มานะตอนนั้นน่ะมันก็จะเป็นที่ลอยกระทงนะครับพี่ดูมันไปไหนเอ้าไอ้เฮียนไปไหนอ่ะมึงเดินตามไปดิมันจะไปไหนวะไปสัมภาษณ์ดิเต้นหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อให้ทิปเฮ้ยมึงอัดไว้ดิตอนดีๆอัดไว้ได้เห็นตัวเด็กดีให้ทิปตะกี้ได้ทายว่าตอนให้ทิปเฮ้ยดูเยอะเด็กดีครับคุณรู้สึกไงบ้างครับแดกก่อนไอ้เหี้ยลองต่ำขึ้นเดี๋ยวตามเป็นไรเอาไปค่ะเดี๋ยวตาที่เออนั่นแหละโอ้โหเยอะอันนี้โดนอะไรโดนหมัดสัตมะต่อยเสียตาเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งกินก่อนนะพี่หวานเพนเดือน12นะไม่ต้องเต็มครับว่าไงนะครับโอเคครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของงานลอยกระทงที่เป็นคนจัดเองนะครับก็ใครที่มาลอยก็จ่ายค่าเครื่องเลยนะไม่ใช่ค่าเครื่องสิเขาเรียกว่าอะไรนะค่าเข้างานน่ะไปอินโดปะพาทัวร์งานหน่อยเฮียแม่งมาแต่แดกอย่างเดียวเลยมึงดูมันเด่นเนี่ยแม่งมันนอนมันแต่แดกอย่างเดียวมันไม่ทำงานเลยเฮ้ยเราเป็นมีโบฮาแล้วนะถือไม่พูดดิถือไม่พูดเออโอเคครับพี่ไปทัวร์งานกันเออนั่นแหละเออมาครับน้องๆไอ้เฮียแม่งพูดมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรละครที่กำลังเล่นเลยใช่นะคะละครที่กำลังดังเออจริงๆแล้วพี่ก็มา3ปีซ้อนแล้วนะตรงเนี้ยส่วนมันก็แบบส่วนตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นพวกแบบการขายกระทงนะครับแบบว่าแบบโรงเรียนอื่นก็จะมาขายนี่ก็เป็นประกวดกระทงดูถ่ายดูเผื่อมีคนอยากดูไงไล่ถ่ายตั้งแต่แล้วก็การกระทงก็คือการอันนี้ง่ายอันนี้ใกล้อันนี้ใกล้พี่โดนไปไหนอ้าวไอ้เหี้ยมึงดูดิทุกคนดูมันดิปล่อยทุกปล่อยในค่ำคืนนี้ไปกับสายน้ำอะไรนะคะคุณพันยะคะครับผมคือเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะมึงตามดีทีนะเหมือนมันดีแต่มันแบบมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยองค์ที่1ไม่ตอนนี้อินโดเขารีวิวกระทงของแบบที่เขาทำประกวดกันก่อนไงมันเข้าใจไหมคือแบบสีมาดิมันสะแตกอย่างเดียวปล่อยมึงลอยน้ำซะหน่อยองค์ที่3สุขสมคูณผลผ่านพ้นผ่านกูบอกถ่ายกระทงมันต่อเอสเอ็มอาร์เนี่ยคือมันหาที่แดกลูกชิ้นไอ้ที่อ่ะว่ามันจะกินกุ้งถ่ายกูดิคือกูพามาถูกคนหรือเปล่าฮะไม่รู้อ่ะเอามันไปวัดเพียรแล้วขี่รถหนีเลยเนี่ยมึงมาถ่ายที่นี่นะหามึงซื้อให้อีกแล้วมึงถ่ายมาดินี่ไอ้มันแอบกินตรงนี้ใช่ไหมบอกให้ถ่ายงานก่อนตาเป็นไรไม่รู้เขาดูจ้องตามันให้ดีนะกินลูกชิ้นนายอินโดนะมันกินนายกว่านี่มึงถือไปกินไปแต่เล่นี่มาอันนี้มันต้องว่ากินได้กว่ามันถืออ่ะบอกมึงต้องถือแล้วคำมาเชียร์แล้วก็ไปบอกมึงซื้อมามึงต้องไปจับอันนี้น้ำตรงไหนนะครับมึงดึงไปใหม่นึงเออเอ็มไหนมันดึงไปใหม่นึงก่อนมึงซื้อมามึงต้องรับผิดชอบซื้อดีกว่ามึงซื้อใช่ไหมครับคือสามันถูกไหมตอนไปซื้อมามันต้องรับผิดชอบครับผมใช่ครับตอนกลับค่อยซื้อไอ้ยี่มันแดกไวจังวะเฮียอินโดทิ้งมันจะแทงถุงทิ้งมือชิ้นเนื้อเออดีมากเด็กเคียร์ที่แท้จริง action โอเคก็ตอนนี้เราก็จะไปซื้อกระทงนะคือกูเบื่อไอ้นี่แล้วคือมันแบบมันจะอืม
เดี๋ยวว่าเราจะไปคือตอนแรกว่าคุณจะถ่ายกระทงตรงนี้ไงกูไม่ถ่ายละไอ้นี่ทำกูเสียอารมณ์จัดเลยเดี๋ยวเราไปซื้อกระทงกันดีกว่านะครับดูมันอีโนมึงมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมพูดดิหิวครับโอเคไปให้มันแดกก่อนเอาอีกไม้นึงไปมันแดกให้หายหิวไอ้เย้จืดนะแล้วมันมีน้ำจิ้มอ่ะฮะน้ำอะไรนะอะไรการประกวดกระทงภูมิชาตินะคะตอนนี้เราก็ทราบแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาร่วมงานต้องอะไรครับค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีนักร้องที่ได้รับรางวัลนะคะเมื่อคืนนี้สองนะครับจะมาโชว์ผลงานเพลงมึงถ่ายมันในช่วงขั้นกลางด้วยมอบคือกูเหมือนกูพามาแดกช้าๆเลยไม่ได้พักหลายกระทงค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศอย่างที่ได้ฟังนะคะว่าท้องถิ่นคือผมคิดว่าถ้าลอยตอนเนี้ยคือคนมันเยอะไงดูดิใช่ไหมแล้วก็พี่น้องคือคนมันเยอะมากเลยทุกคนถ้ารอตอนนี้คือมันต้องรอคิวนานอ่ะเดี๋ยวผมรอสักตอนนี้แหละคุณซื้อตอนนี้เลยป่ะโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปซื้อกระทงกันนะครับป่ะขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและเจริญทุกท่านนะครับที่มีส่วนสำคัญเอาตังค์มาหน่อยเอาตังค์มาหน่อยให้โนไปซื้อกับสาวอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยกูพูดอะไรเนี่ยตัดออกนะตากล้องโนป่ะเฮ้ยเอ็มไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกอ่ะไหมนั่งไงกว่าเลยไหมกระทงนี้น่ารักจังเลยเอานี่ไหมเอานี่ไหมแกนนะสามตากล้องคอยรอทีหลังเอาของพี่กับอินโดก่อนนะกระทงเอ้ยทุยตั้งอยู่กับอินโดนะอินโดอ่ะอ๋อเนี่ยสองอัน50 บาทละเลือกท่านที่สองท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เจริญท่านรัตพงศ์ตั้งสกุลกุลพัฒน์ครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราจะมารอกันท่านที่สามครับเสียงมันท่านคลังจังหวัดอำนาจเจริญท่านนิพาพันธ์เหล่าแคครับค่อยถ่ายกันแหละท่านสัพพสารสวัสดีครับตอนนี้ก็เสียงเงียบแล้วครับทุกคนผมก็จะมาลอยกระทงนะครับกับอินโดนะครับถ่ายไปอินโดได้ฮะบางทีมันจะแดกกระทงเอาตรงที่ผมแบบเสียงแบบเหนื่อยๆคือแบบเพียงกับไอ้เด็กนี่มากเลยนะครับทุกคนคราวหน้าพี่จะพากิ๊กมาแทนเด็กแล้วกันนะครับกูหล่อไหมกูหล่อไหมหวยพี่สันหล่อหล่อไอเอ็มใช่ไหมเออแน่นอนอยู่แล้วใครซื้อกุ้งเมื่อกี้พูดดิเฮียใครเปิดเพลงวะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะลอยนะครับถ่ายดิแบบมันก็กูขอกระแทกไมค์เลยแล้วกันนะคือจริงๆมันก็จะแบบคือมันก็จะแบบคนจะเยอะครับนี่ก็จะแบบรอลอยต่อคิวลอยอ่ะอินโดไปก่อนไม่ต้องจุดรอลอยเลยชายหญิงสนุกกันจริงวันลอย
ก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนคือเป็นการไลฟ์ท้องที่ผมรู้สึกว่าวุ่นวายมากไม่รู้ว่าคลิปแม่งจะพังหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบคือเสียงมันดังด้วยดูอินโดดิอาจารย์ซันกงครับอินโดทำอะไรอินโดคือแบบกินทั้งงานไอ้เหี้ยเหมือนผมไม่ได้พาไปลอยกระทงเหมือนพาไปแดกไอ้สัตว์แล้วแบบคือมันเห็นแกกินนะผมบอกมันหลายรอบแล้วว่าต้องถ่ายคลิปก่อนค่อยกินใช่ไหมเอ็มเป็นตั้งแต่สมัยที่แบบคือนานแล้วอ่ะมันอย่างนี้แล้วอ่ะคือแดกต้องมาก่อนเข้าใจได้แต่ว่าแบบคือมันต้องเอางานก่อนนะเอ็มเนาะของเราอ่ะใช่ครับใช่ครับคือทุกคนดูนะคือผมแบบส่งมุกไปให้มันก็แบบมึงดูมันทำอะไรอ่ะดงมึงขอโทษคนดูดิไม่งั้นมึงโดนคนดูด่านะขอโทษครับจะทำอีกไหมของกินบุ้มบ้อมซอมบี้เออให้ดูมันขอของกินโคตรเยอะเลยเอาล่ะคลิปนี้ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็คือคนขอคลิปบล็อกโคตรเยอะเลยคลิปบล็อกอ่ะคือขอแบบตลอดเลยแม่งมึงอยากดูทุกวันเลยว่างั้นคือผมถ่ายให้ได้ไม่ตลอดนะครับแต่ก็ธันวาเนี่ยคือมีแผนจะทำแบบคอนเทนต์ใหญ่เลยรอดูด้วยนะครับช่วงธันวาเปิดตั้งแต่ต้นเดือนเลยเจอกันใครชอบคลิปนี้ลืมซับสไครต์และแชร์นะครับบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมมุติฉันจะมีความ